ือดจริงๆค่ะดุเดือดกันกลางกรุงกันเลยทีเดียวนะเมื่อ Facebook ของคุณจุฑารัตน์เจริญผลค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะเหตุการณ์วินมอเตอร์ไซค์ยกพวกตีกันบริเวณตลาดอุดมสุขสุขุมวิท103นะคะตีกันแล้วก็โวยวายนะคะแถมมีปืนอีกด้วยค่ะโดยเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นค่ะเวลาประมาณ 11:15 นะคะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ตีกันบนถนนสุขุมวิทนะคะช่วงสุขุมวิท 103/1 ค่ะหรืออุดมสุขนั่นเองนะคะทั้งไม้เหล็กปืนนะคะตำรวจเนี่ยก็เอาไม่อยู่ค่ะวิ่งไล่ตีกันเข้าไปในซอยนะคะสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต1รายนะคะแถวซอยอุดมสุข12ค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายนะคะจากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าชายที่ถูกยิงตายค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วินตีกันแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในซอยแถวนั้นค่ะก็กำลังจอดรถกินข้าวนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็ออกมาเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์คันสีส้มของตัวเองค่ะเพราะว่ากลัวนะคะว่ารถจะเสียหายแต่กลับถูกลูกหลงค่ะถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตค่ะโดยภรรยาของผู้เสียชีวิตนั้นก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยค่ะนั่งเฝ้าศพของสามีนะคะไม่ยอมลุกหนีไปไหนทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็เปิดเผยว่าเหตุนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ3คนค่ะสาเหตุเบื้องต้นนะคะมาจากปัญหาความขัดแย้งของวินมอเตอร์ไซค์2วินด้วยกันค่ะและนี่นะคะก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเศร้าจริงๆค่ะไม่น่าเลยนะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจาก sanuk.com นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า